นะครับผมก็จะมาเฉลยเนาะนะครับใบงานที่เราสั่งผมสั่งเราไปในใบความในใบงานที่5นะครับในการทดลองที่1เนี่ยครับเขาให้เราอ่านตามเข็มที่มันกำหนดเนาะนะครับอ่ะเข็ม1นะครับเราดูเข็ม1เนาะอ่ะเราได้เท่าไหร่ในเข็ม1ที่จุดนี้นะครับวัดได้ 0.1 นะครับ 0.1 ค่าที่อ่านได้เท่าไหร่มันชี้ไปที่เท่าไหร่ 0.1 ต้องอ่านที่ย่านที่ขีดว่า10เนาะอ่านย่าน DC โวลต์นะครับ10เราเขียน10เลย10อะไรถึงจะได้ 0.1 ครับก็เป็น10หาร100เนาะก็คือ 0.1 เลยนะครับเขียนโวลต์ด้วยนะต่อมานะครับ 0.5 โวลต์ก็คืออ่านที่ย่านละสเกลที่50โวลต์นะครับเข็มที่2อยู่ตรงนี้นะครับย่าน50 40เท่าไหร่เนี่ย42นะครับ42หารเท่าไหร่หาร100เหมือนกันหาร100เหมือนกันได้เท่าไหร่นะครับ42หาร100ได้ 0.42 โวลต์นะครับต่อมา 2.5 เข็มที่3เข็มที่3อยู่ตรงนี้คือเท่าไหร่ดูตรงนี้กันดูที่250นะ150โวลต์นะครับ150โวลต์ทำยังไงให้เหลือ 2.5 ก็ต้องไปหารนั่นแหละหาร100เนาะอ่ะใน150หาร100ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 1.5 โวลต์ต่อมาค่าเท่าไหร่10โวลต์เข็มที่4อยู่ตรงนี้ระหว่างแถวที่10นะครับอันนี้อ่านได้ตรงเลยนะครับได้เท่าไหร่2 4 6อ่านได้ 4.6 โวลต์อันนี้เป็น50โวลต์50โวลต์เข็มที่5คือตรงนี้50โวลต์50เท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือเท่าไหร่50โวลต์50โวลต์เข็มที่5ดูแถว50โวลต์นะตรงนี้50โวลต์แถวที่2นะอันนี้10 15เนาะได้15เลยนะครับ15ตรงเลยโอเค250โวลต์เข็มที่6250คือตรงนี้เข็มที่6อยู่นี่แถวสุดท้ายอ่านได้50โวลต์ประมาณสุดท้าย 1,000 โวลต์นะครับ1,000โวลต์ต้องอ่านสเกลที่10ใช่ไหมครับสเกลที่10เข็มที่7สเกล12เนาะอันนี้เป็น1ใช่ไหมครับ1 10คูณเท่าไหร่อย่างเงี้ย 1,000 10คูณเท่าไหร่อย่างเงี้ย 1,000 10 คูณ 100ถูกไหมครับแสดงว่าอันนี้อ่านได้1คูณ100ได้เท่าไหร่เป็น1คูณ100เนาะก็เป็น100โวลต์นั่นเองโอเคเนาะสำหรับการทดลองที่1นะครับนะครับขอโทษนะครับกระดาษเลอะนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมอัดวิดีโอนะครับทีนี้ทำอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับเป็น VDC นะสเกลที่เราต้องอ่านนะครับเป็นแรงดันกระแสตรงเป็นโวลต์นะครับอ่ะเริ่มใหม่ทีนี้เขาให้เราวัดแรงดันไฟฟ้า5โวลต์จากย่านที่ตั้งนะครับอ่ะแรงดันไฟฟ้า5โวลต์จากโพลสปายเราก็ปรับโพลสปายเนาะเราเลือกย่านก่อน5โวลต์ย่านไหนอ่านง่ายสุดก็10โวลต์นะครับแล้วเราก็ดูแถวที่เป็น10โวลต์คือแถวที่3เนาะแล้วก็ปรับให้ได้5โวลต์นะครับถ้าของใครปรับได้ไม่ตรงเอาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ประมาณนี้นะครับใกล้เคียงที่สุดเลยเกือบ5เลยนะครับก็คือย่านที่ตั้งผมตั้งที่10โวลต์ย่านที่อ่านได้ค่าที่อ่านได้เป็นเท่าไหร่ก็คือเป็นประมาณ5โวลต์เนาะเกือบ5โวลต์นะครับ5โวลต์โอเคเนาะต่อนะครับ10โวลต์เราปรับให้ได้10โวลต์เนาะค่าเริ่มเป็นเหมาะสมแล้วเพราะว่าไงย่านที่เราตั้งควรจะเกินค่าที่เราต้องการนะนี่ก็ใช้ย่าน10โวลต์เหมือนเดิมแต่เป็นอ่านได้10โวลต์นะครับต่อมา15โวลต์เราก็ต้องเพิ่มย่านเนาะย่าน50นะครับเราปรับให้ได้15โวลต์ก็คือตรงไหนตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า50เนาะให้ดูเข็มเดินดูสเกลที่50นะครับบรรทัดที่2ก็คือจุดนี้ถูกไหมเป็นเท่าไหร่15โวลต์พอดีย่านที่ตั้งคือใช้ย่าน50นะครับอ่านได้เท่าไหร่15โวลต์นะครับต่อมา20โวลต์นะครับ20โวลต์ต้องการ20โวลต์เนาะก็ปรับให้ได้20โวลต์ใช้สเกลเดิมได้นะครับเพราะว่ามันไม่เกินแถวมันเนาะก็คืออยู่ใน50อยู่นะครับก็เป็นใช้ย่าน50โวลต์วัดได้20โวลต์ต่อมาต้องการ25โวลต์นะครับ
ก็ปรับย่านเดิมได้เนาะ25โวลต์นะครับแถว5 10ก็เป็นย่านที่ตั้งคือย่าน50โวลต์วัดได้25โวลต์อันนี้เป็น30โวลต์นะครับ30โวลต์มันยังไม่เกิน50โวลต์ใช่ไหมก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมก็ปรับเป็น30โวลต์เนาะคือเท่านี้นั่นเองนะครับก็เป็น50โวลต์วัดได้30โวลต์นะครับต่อมาเป็นในส่วนของการทดการทดลองที่3นะครับพอดีตัวต้านทานที่นักเรียนได้ไปนะครับจะได้ไม่ครบตามโจทย์เนาะให้เราแก้ไขนิดนึงโดย R1 เนี่ยให้เป็น220โอห์ม R2 เป็นตัวเดิมนะครับส่วน R3 เป็น500โอห์มนะครับก็ให้นักเรียนต่อวงจรอนุกรมเนี่ยตามรูปนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับแรงจ่ายที่เป็นควบบวกเนาะให้เราเข้าที่อะไร220โอห์มคั่วลบให้เข้าที่500โอห์มนะครับต่อเนาะผมเริ่มเลยนะครับอันนี้เอาออกก่อนเริ่มนะตัวแรก220โอห์มก็เสียบไปเลย220โอห์มครับตัวที่2เป็น 1K 1K เป็นวงจรอนุกรมนะครับนี่เรียบร้อยแล้วสำหรับวงจรนี้เนาะทีนี้นะครับแรงจ่ายที่เป็นด้านบวกเนาะคือสายสีแดงที่เราต่อสีดำคือเป็นฝั่งลบนะครับแดงก็ต่อไปที่อะไร R 220โอห์มดำไปที่ R 500โอห์มนะครับทีนี้นะครับให้เราเลือกปรับเนาะค่อยๆปรับนะครับมาดูตามวงจรนะครับให้เราดูในอะไรในตารางนะครับว่าเขาให้เราทำอะไรเขาให้เราวัด VR 1ตัวนี้นะ VR 1 VR 2 VR 3นะครับก็ให้เราทำอะไรให้เราปรับแรงจ่ายแรงดันนะครับที่0โวลต์เนี่ยยังไงมันก็อะไรมันก็วัดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ใส่0ไปเลยนะครับ0โวลต์ต้องไม่มีแรงดันตกคอมนะ0โวลต์ยานที่วัดที่เหมาะสมก็คืออะไรให้น้อยที่สุดก็ได้ 0.25 นะครับอย่างมิเตอร์เรามีเท่าไหร่มิเตอร์ผมมีต่ำสุดเนี่ยคือ 0.25 เนาะกับ 0.1 โวลต์เนี่ยเอา 0.25 ละกันนะครับใส่ไปเลยเนาะต่อมาที่2โวลต์นะครับผมก็เริ่มปรับที่2โวลต์2จริงหรือเปล่านะครับเราต้องอะไรใช้อันนี้เสมอนะในการอะไรวัดแรงจ่าย2โวลต์นะครับผมก็ปรับให้ได้เท่าไหร่2โวลต์ดูที่250นะประมาณนี้แล้วกันให้ได้ใกล้เคียงนะครับทีนี้ก็ปล่อยเลยนะครับการวัดแรงดันตกคอมนะครับให้เราวัดอะไรวัดไปที่ R เนาะเขาบอกให้เราวัดอะไรก่อนวัด VR 1ก็วัด VR 1ก็คือตัวนี้ VR 1ก็คือตัวนี้วัดเลยนะครับมีแรงงานเท่าไหร่ดูในย่านเท่าไหร่ผมปรับ 2.5 ก็ดู250เนาะขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย25ถูกไหม25หารเท่าไหร่ครับหาร100ได้เท่าไหร่ต้องเป็น25หาร1000.25นะครับต่อนะ VR 2คือตัวนี้นะครับนักเรียนตอนวัดระวังนะอย่าใส่โพผิดด้านนะครับตัวนี้เป็นง่ายตัวนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยได้100เท่าไหร่เนี่ย100150 110เนาะ110นะครับ110 110หาร100 1.1 โวลต์นะครับ 1.1 โวลต์อย่าลืมเขียนหน่วยนะครับต่อมา VR 3คือตัวล่างตัวนี้สุดท้ายละ
ือตัวนี้เราก็วัดลงไปได้เท่าไหร่เนี่ยก็ได้55เนาะ55หาร100ได้เท่าไหร่ 0.55 โวลต์ครับให้เรียนสังเกตเนาะก็ทำเนี่ยจนครบทุกอันนะครับสังเกตดูนะครับวงจรนี้ผมขอวัดเท่านี้นะให้เราดูเป็นตัวอย่างแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือเราก็ไปวัดให้ครบนะครับเราใช้ยานอะไรวัดก็เขียนวัดได้เท่าไหร่แต่ละตกคอมเท่าไหร่ก็มาเขียนให้เรียบร้อยนะครับผมไปต่อนะครับวงจรที่2วงจรที่2วงจรที่2เป็นวงจรขนานวงจรขนานนะครับวงจรขนานเป็นยังไงวงจรขนานก็ต่อแล้วต้นชนต้นเนาะชนต้นปลายชนปลายชนปลายนะครับอ่ะเริ่มก่อนเนาะ 1K ใส่เลยห้าร้อยนะครับนี่เป็น220ห้ามลืมเชื่อมสายนะครับทีนี้เราก็จ่ายแรงดันเข้าไปตามที่มันกำหนดนะครับก็คือตัวนี้ปุ๊บปุ๊บอ่ะนะครับทีนี้เราก็มาดูวงจรเหมือนเดิมเนาะอันนี้เป็น R1 R2 R3 นะครับนะเขาบอกให้วัดตัวการตกคอม0ก็เหมือน0เท่าเดิมเขียนเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมวัด2ไปแล้วผมขอวัดที่6บ้างแล้วกันนะครับผมก็ปรับไปที่6เนาะ6โวลต์6โวลต์นะครับผมใช้ที่10ละกัน6โวลต์ดูย่าน10เนาะให้ได้6โวลต์นะนะครับนี่ประมาณ6ละได้ใกล้เคียง6ที่สุดนะครับเนาะอ่ะโอเคเนาะ6โวลต์ละนะครับต่อมาผมก็อะไรปรับวัดนะครับไปวัดแรงดันที่6โวลต์ที่อะไร VR1ได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ได้เท่าไหร่6เท่าไหร่6โวลต์เกือบ6โวลต์เลยได้5หน่อยๆ5เท่าไหร่เนี่ย 5.4 โวลต์นะครับผมก็เขียน 5.4 โวลต์ต่อมา VR2 VR2 เป็นง่าย VR2 ตัวนี้VR2 ได้เท่าไหร่น่าจะเป็นอุบัติเหตุเนาะทำให้สายไม่ถึงนะครับดังนั้นไอ้ค่าแรกที่เราวัดไปเนี่ยผิด 100% พวกสายเป็นไงมันไม่ต่อวงจรน่ะนะครับมาวัดใหม่ตัวแรกใหม่เลยได้เท่าไหร่เนี่ย 5.4 ตัว2ขึ้นยังตัว2ขึ้นแล้วได้เท่าไหร่ก็ได้ 5.4 เนาะดูชัดๆเนาะ 5.4 มั้ย 5.4 นะครับเขียนเลย 5.4 โวลต์ต่อมานะครับ VR ละ VR3 นะครับ VR3 มันคือตัวสุดท้ายวัดเลยได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ 5.4 เหมือนกันนะครับ 5.4 เหมือนกันเลยเนี่ย
เนาะ5.4 ย่านที่เราใช้คือย่านเท่าไหร่10โวลต์นะครับ10โวลต์ DC เนาะเขียนให้ครบนะครับเป็นไง2วงจรนี้เปรียบเทียบกันค่าที่เป็นวงจรเนี่ยวงจรของอันเนี้ยคือวงจรอนุกรมเนาะเป็นไงครับค่าที่วัดได้เป็นไงมีความต่างกันเนาะนะครับแต่ค่าที่เป็นวงจรขนาดคือวงจรเนี้ยค่าเป็นไงมีความที่เป็นไงเท่ากันอ้าวดังนั้นเริ่มสรุปได้แล้วใช่ไหมค่าละอันนี้สรุปในวงจรอนุกรมนะครับวงจรนี้ครับเราก็สรุปเลยครับค่าในวงจรเนี่ยค่าแรงดันตกคล่อมเนี่ยแรงดันตกคล่อมในวงจรอนุกรมมีค่าที่ต่างกันถูกไหมถูกต้องเนาะเราวัดออกมาแล้วเนี่ยนะครับต่อมาอันนี้เห็นปะค่าเป็นไงเท่ากันดังนั้นสรุปยังไงค่าแรงดันตกคร่อมในวงจรขนาดเนี่ยจะมีแรงดันเท่ากันใช่ไหมเนาะถูกต้องตามที่เราวัดมานะครับต่อมาเป็นวงจรที่เป็นไงสุดท้ายละท้ายสุดนะครับคือวงจรที่เป็นวงจรผสมนะครับวงจรผสมแล้วก็ต่อนะครับมีทั้งอะไรอันนี้ขนาดเนาะขนาดกับตัวนี้ถูกไหมตัวเนี้ยขนาดกับตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้เป็นอนุกรมกับตัวนี้เนาะอนุกรมกลางมาเริ่มต่อเลยนะครับถอดก่อนนะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลย 1K นะครับ 1K มันเป็น500เนาะ500อนุกรมในต่อเสร็จแล้วนะเราก็จ่ายแรงจ่ายเข้าไปนะครับต่อเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาลองวัดค่าเลยนะเมื่อกี้6แล้วผมขอวัดที่10โวลต์บ้างนะครับผมก็จ่ายแรงดันเข้าไปในวงจรเนี่ย10โวลต์อย่างแรกต้องทำอะไรก่อนต้องวัดเสมอนะห้ามลืมนะครับ10โวลต์นะครับ10โวลต์ก็วัดลงไป10โวลต์เราต้องตั้งให้มากกว่า10โวลต์นะก็เป็น50โวลต์นะครับโวลต์ก็ปรับเป็น10โวลต์ดูที่2เนาะตรงเป๊ะเลยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มวัดได้นะครับเขาบอกให้วัด V1 ที่10โวลต์เนาะ10โวลต์ตัวนี้นะครับวัด V1 เป็นยังไงเป็นไงได้เท่าไหร่ครับเนี่ย10โวลต์เนี่ยตกคล่อมตัวนี้มาเป็นไงเป็น10โวลต์นะครับได้ค่าตรงเราก็ทำไงบันทึกค่านะครับ10โวลต์นะครับต่อมานะครับเป็นวัดอะไร VR 2 VR 2ก็คือตัวนี้เนาะจับโอพิดด้านนะครับ VR 2นะครับ VR 2ได้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ VR 2ได้เท่าไหร่เนี่ย5กว่า5 6 7เนาะได้7โวลต์นะครับเราก็เขียน7โวลต์ต่อมาเป็น VR 3 VR 3นะครับตัวนี้เนาะนี้ VR 3แล้วก็วัดตัวนี้เป็นไงกี่โวลต์3โวลต์นะครับแล้วเขียนเลย3โวลต์ย่านวัดที่เหมาะสมผมตั้งเท่าไหร่ผมตั้ง50ก็เขียน50โวลต์ DC นะครับทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรมั้ยนะครับในส่วนที่วงจรมันเป็นอะไรเนี่ยในส่วนเนี้ยวงจรเป็นขนานกันเนี่ยส่วนเนี้ย
1ชุดเนาะอันนี้เป็นอนุกรมการนะครับมาเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าวงจรที่มันอะไรขนาดกันเนี่ยแรงดันจะต้องเป็นไงขนาดเนาะแรงดันต้องเท่ากันถูกไหมครับแรงดันเท่ากันแต่วงจรที่เป็นอะไรเนี่ยอนุกรมเนี่ยแรงดันรวมแล้วเนี่ยแรงดันต้องรวมกันเนี่ยรวมกันแล้วได้ละแล้วได้เท่ากับที่จ่ายเข้ามามาเนาะอันนี้ผมขอวัดแค่ค่าเดียวนะที่เหลือลองวัดเอาเองเนาะนะครับแต่นักเรียนต้องใส่ให้ครบทุกช่องนะครับทำแบบผมไม่ได้นะโอเคเนาะนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นแล้วว่าเป็นไงค่าเป็นไงเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันขนานกับ2ตัวนี้เนาะ2ตัวนี้อนุกรมกันถูกไหมอันนี้อนุกรมกันอนุกรมค่าเป็นไงรวมกันแล้วได้เท่ากับที่จ่ายไปไหมเท่ากันเนาะเท่ากับที่จ่ายเห็นปะแต่พอขนานเนี่ยแรงดันเป็นไงเท่าเลยถูกไหมครับเนาะอ่ะเราก็เขียนได้เลยนะครับแรงดันวงจรผสมเนี่ยวงจรผสมเนี่ยครับแรงดันตกคล่อมนะตกคล่อมผมเขียนตกไปตกคล่อมเนี่ยของวงจรผสมนะครับในจุดที่นุกรมเนี่ยกลมแรงดันเป็นไงแรงดันจะรวมกันได้เท่ากับจุดที่เป็นไงจุดที่อะไรขนานกันนะครับแค่นี้เองเนาะนักเรียนก็เขียนสรุปแล้วก็อะไรตรวจสอบที่เราทำเนี่ยว่าถูกไหมแล้วก็มาเขียนเติมให้ของตัวเองนะครับให้ครบเรียบร้อยเนาะเพื่อนำส่งนะครับในตอนเรียนปกตินะครับ